การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รอบนี้มีเสียงความต้องการของคนกรุงเทพหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของปัญหาการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพซึ่งคนตัวเล็กตัวน้อยในเมืองโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเขาอยากจะให้ผู้ว่าเข้ามาแก้ปัญหานี้ครับปากท้องคนกรุงชวนว่าที่ผู้ว่าออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหารนี่ก็คือชื่อเวทีที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับโดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคมนักวิชาการแล้วก็ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เข้าร่วมโดยภาคประชาสังคมเรียกร้องให้มีการสร้างพื้นที่อาหารในเมืองครับเพื่อความมั่นคงทางอาหารหลังจากเผชิญวิกฤตต่างๆในช่วงที่ผ่านมานางสาววรรณาแก้วชาติเครือข่ายสลัมสีภาคบอกว่าคนกรุงเทพมีสัดส่วนของผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างมากแต่ขาดศักยภาพในการเข้าถึงอาหารครับก็เลยเรียกร้องให้กทม.ออกแบบนโยบายที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อพัฒนาผู้ผลิตภาคการเกษตรชุมชนเมืองแล้วก็ให้มีตลาดชุมชนให้คนรายได้น้อยเข้าถึงสินค้าและนำสินค้าไปขายในราคาถูกแบบมีคุณภาพครับเราอยากให้มีเราเรียกกันว่าเหมือนตลาดชุมชนนะคะมีพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครเราอาจจะมีพื้นที่สัก 4-5 พื้นที่ที่พี่น้องชนบทพี่น้องเมืองเราสามารถมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้มาซื้อกันได้อันไหนที่มันมีความจำเป็นที่สามารถใช้ได้อันนี้มันอาจจะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารได้อีกรูปแบบนึงกับอีกรูปแบบที่2ก็คือว่าเครือข่ายอาจจะมีบางกลุ่มที่เขาพอจะมีที่ดินนะคะแต่ว่าอาจจะรกแร้งว่างเปล่าอย่างพี่สุภาว่าแต่ว่าการลงทุนทำเกษตรในที่ดินว่างเปล่าเหล่านั้นมันใช้เงินมากถ้าสร้างระบบที่คุณลดการปลูกขาดลงและเพิ่มพื้นที่ให้คนได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจอาหารน่ะใช่ไหมครับมันก็จะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วเป็นค่าใช้จ่ายใหญ่ที่สุดด้วยนะที่อยู่ตรงนี้ซึ่งต้องจัดการนะเกี่ยวกับระบบการปลูกขาดและการปิดโอกาสช่องทางทำหากินของคนเล็กคนน้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้ต้องจัดการเรื่องนี้นะครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนตอบรับข้อเสนอของภาคประชาสังคมนะคะโดยเห็นว่าการใช้พื้นที่ในเขตเมืองเพื่อสร้างพื้นที่อาหารเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายพร้อมทั้งต้องมีการออกแบบงบประมาณร่วมกันด้วยค่ะ50ล้าน50เขตนี้เพื่อที่จะทำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมกรณีเรื่องเกษตรทั้งหลายของท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาเพื่อที่จะใช้งบประมาณในส่วนนี้ข้อต่อมาเนี่ยดิฉันต้องการที่จะสำรวจพื้นที่ในกทม.ส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็จัดสรรให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองแต่เราปรับระเบียบให้ความสูงมันลดลงมาแต่ถ้าคุณอยากสร้างสูงใช่ไหมคุณอยากสร้างสูงขึ้นใช่ไหมก็คุณซื้อที่มาแพงจริงป่ะคุณทำประโยชน์เพื่อสังคมในสิ่งที่สังคมต้องการสิคุณมีโรงอาหารที่ปล่อยที่อนุญาตให้คนจนคนยากเข้าไปใช้ได้สิคุณจัดพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์สิคุณทำพื้นที่สาธารณะสิแล้วคุณจะได้สิทธิ์ในการสร้างให้สูงขึ้นคุณได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นใช่ไหมผู้นำชุมชนนะครับเครือข่ายยังต้องการให้ผู้ว่ากทม.คนใหม่มีวิสัยทัศน์ในการออกแบบนโยบายเพื่อสร้างการเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียมครับโดยเชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัยพร้อมกับจัดการผังเมืองเพื่อปกป้องพื้นที่อาหารเมืองแล้วก็รับมือกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ